สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวสัตว์ประหลาดครับคือแบบว่าผมกำลังเล่นเครื่องตรวจหาจับสิ่งของอยู่นะครับมันก็มีเสียงดังขึ้นผมก็เลยจะทำการขุดมันครับบังเอิญผมเจอตัวสัตว์ประหลาดครับมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ใกล้ๆกับเครื่องตรวจจับสิ่งของมันร้องครับก่อนที่เราจะไปขุดหาสิ่งของเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสัตว์ประหลาดก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอใส่ถุงมือก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะจับเลยเนี่ยผมจะรู้สึกขยักขยแงกับสัตว์ประหลาดตัวนี้มากเลยครับอุ๊ยนิ้วขาดครับอ๋อนิ้วไม่ได้ขาดครับแต่ถุงมือขาดนะผมใครเครียดครับใครเครียดนั่นไงครับข้างในนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะจับมันขึ้นมาแล้วนะครับนั่นครับมันขึ้นมาเองเลยนะครับดูสิครับทุกคนเจ้าสัตว์ประหลาดที่ว่าเอาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมจับมันได้แล้วครับนี่นะครับเจ้าสัตว์ประหลาดที่ผมว่ามันมาแอบอยู่ใต้ต้นกล้วยนี่เองนะครับธรรมชาติของเขานะครับเวลาเขากลัวนะครับเขาจะพองตัวนะครับทุกคนดูนี่ครับอย่างกับลูกโป่งเลยนะครับทุกคนดูสิครับนี่ครับทุกคนดูสิครับมันพองแล้วนะครับนี่ครับทุกคนดูอุ้ยมันลอยครับทุกคนดูผมจะลอยแล้วครับทุกคนดูดูมันพองตัวสิครับอย่างกับลูกโป่งเลยฮะดูมันลอยสิครับโอ้โหกลมดิ๊กเลยนะครับทุกคนดูน่ารักมากครับทุกคนดูสิครับนี่ยังกับลูกโป่งอะแน่นปักเลยข้างในตอนเนี้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนเขาแล้วนะครับเราจะปล่อยเขาไว้อยู่ที่เดิมนะครับเพื่อไปขุดหาทองดีกว่านะครับนี่ครับบริเวณนี้เลยครับทุกคนดูครับเสียงมันดังมากเลยนะครับทุกคนผมมั่นใจได้เลยนะครับว่ามันต้องเป็นทองแท่งที่เขาฝังเอาไว้แน่นอนครับฝังเอาไว้มากกว่า100ปีแล้วนะครับมีตำนานแถวบ้านผมได้เล่าเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาขุดมันขึ้นมานะครับทุกคนทุกคนดูสิครับเสียงมันถี่มากเลยนะครับผมมั่นใจได้เลยครับว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนครับทุกคนดูโอ้โหเสียงดังมากเลยครับทุกคนรอดูผมรวยได้เลยครับผมมั่นใจเลยครับเดี๋ยวทุกคนดูนะฮะผมจะขุดแล้วนะครับมาโอ้ทุกคนผมเห็นแล้วแดงๆแล้วผมว่ามันต้องเป็นทองแดงแน่เลยครับทุกคนมามันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับทุกคนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับชิ้นนี้เลยครับทุกคนเอาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบมันขึ้นมาให้ทุกคนดูนะว่ามันคืออะไรโอ้โหชัดเลยครับโอ้โหชัดเลยครับชัดเลยครับเนี่ยอันนี้ชัดเลยชัดมากครับผมทุกคนต้องไม่เห็นเลยอะไรนี่ครับมันก็คือที่เปิดฝาเบียร์นั่นเองนะครับโอ้โหชัดมากเลยครับทุกคนแม่ทอง20ล้านผมเป็นที่เปิดฝาเบียร์ไปซะแล้วนะครับทุกคนโอ้โหคุ้มจริงๆงมเป็นชั่วโมงครับผมเพื่อเอาที่เปิดฝาเบียร์นะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับแหมถือเป็นข้อดีนะครับเฮ้ยโถ่เฮ้ยโถ่